ตอนนี้หลายพื้นที่ทางภาคเหนือที่น้ำท่วมระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแจกของให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยค่ะน้ำป่าที่ไหลจากดอยหลวงยังคงไหลลงกว้านพะเยาของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ยังวิกฤตนะคะปริมาณน้ำกักเก็บนานนับสัปดาห์แล้วน้ำเอ่อท่วมในเขตเทศบาลเมืองขยายวงกว้างมากขึ้นถนนหลายสายสัญจรไปลำปางเนี่ยยากลำบากค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานจึงต้องเร่งพร่องน้ำระบายออกจากกว้านพะเยาลงสู่แม่น้ำอิงปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงแบบนี้มันกัดเซาะแนวตลิ่งพังเสียหายเมื่อคืนนี้ที่ตำบลท่าวังทองน้ำไหลบ่าลงพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยใส่กระสอบวางกั้นเอาไว้แล้วก็เร่งเข้าไปซ่อมแซมค่ะส่วนน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยที่ตำบลวังทองและวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงปรากฏว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโยมเพิ่มแล้วก็เอ่อเข้าท่วมในพื้นที่เล็กน้อยยังมีน้ำท่วมขังใน2หมู่บ้านบางจุดน้ำลึกประมาณ2เมตรส่วนจุดพนังแตกที่ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกทางอบต.ท่าทองต้องนำเชือกมาผูกไว้ทั้ง2ฝั่งเนื่องจากแม่น้ำโยมเพิ่มขึ้นจนล้นผนังอีกครั้งช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกไปเยี่ยมเยียนเพราะว่าออกกำหนดการมาให้ก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมว่าจะไปเยี่ยมก็ไปดูสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันทร์ไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพในพื้นที่ตำบลวังทองวังใหญ่ของอำเภอศรีสำโรงส่วนช่วงบ่ายเดี๋ยวเห็นว่าจะไปดูตลิ่งซุดที่ตำบลปากแควกับยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็จะเดินทางกลับขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยก็มาตั้งโรงครัวพระราชทานที่วัดท่าทองตำบลเมืองยางยมที่อำเภอสวรรคโลกค่ะโดยข้าราชการองค์กรเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสาก็มาช่วยกันบรรจุอาหารใส่ถุงใส่กล่อง 3,800 ชุดโดย 2,000 ชุดเนี่ยให้กับผู้นำชุมชนไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนอีก 1,000 ชุดก็จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อีก800ชุดเนี่ยจะมอบให้กับชาวบ้านที่เข้ามาที่โรงครัวค่ะซึ่งครัวพระราชทานนี้เนี่ยวันนี้จะตั้งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสถานการณ์ก็คลี่คลายตามลำดับนะครับ